ค่ะจากที่เราได้ดูนะคะอาจารย์ก็อยากจะสรุปให้อย่างนี้ค่ะกระบวนการเรียนรู้ที่จะส่งผลต่อการสร้างสรรค์จริงๆนะคะมันก็มีอยู่หลากหลายรูปแบบซึ่งมันไม่ได้มีอะไรที่ตายตัวเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์จะสรุปให้วันนี้ก็คือมันจะอยู่ที่ว่าวิธีการนั้นเหมาะสมหรือไม่นะคะหรือสิ่งที่เป็นเทคนิคของการพัฒนาความคิดนั้นๆเนี่ยมันอยู่ที่ตรงไหนด้างนะคะโดยขอสรุปเป็นข้อๆนะคะโดยทั้งหมดจะมีทั้งหมด18ข้อด้วยกันนะคะอันแรกเลยคนเราที่จะเกิดการคิดสร้างสรรค์ได้นะคะเริ่มต้นควรจะต้องฝึกให้คิดขัดแย้งในตัวเองนะคะคิดขัดแย้งยังไงก็คือการคิดที่เราอาจจะเคยคิดแบบเดิมมาแล้วเราลองคิดในแง่มุมใหม่นะคะหรือคิดในขัดแย้งให้เกิดขึ้นในตัวเองหรือค้านกับสิ่งที่เป็นสามัญสำนึกของเราก็ได้นะคะความจริงที่สามารถเชื่อถือหรืออธิบายได้ความเห็นหรือเป็นความเชื่อที่ฝังใจมานานซึ่งในการคิดในลักษณะดังกล่าวนะคะมันก็จะต้องมีการฝึกที่จะต้องประเมินค่าข้อมูลระหว่างเรื่องที่แท้จริงหรือเรื่องสิ่งที่เราเคยรับรู้มาได้บ้างนะคะมันเป็นการฝึกมองในรูปแบบเดิมนะคะแต่ให้มันแตกต่างกันออกไปนะคะและเป็นการส่งเสริมความคิดที่พยายามไม่ให้คอยตามไม่ใช่พอใครคิดอะไรแล้วเราก็คิดคอยตามอย่างนั้นเราจะไม่สามารถก้าวไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ได้นะคะจากนั้นอีกข้อหนึ่งนะคะก็คือในการพิจารณาลักษณะตรงนี้ก็คือจะพยายามทำให้ตัวเองเนี่ยเป็นคนที่คิดพิจารณาลักษณะต่างๆเนี่ยให้แตกต่างออกไปอย่างเช่นแต่เดิมคนมองว่ามันเป็นอย่างนี้คือความสวยเราก็ลองมองเปลี่ยนนะคะลองเปลี่ยนดูว่าอีกแบบนึงมันอาจจะสวยกว่าก็ได้หรือสิ่งที่เราอาจจะคาดไม่ถึงอาจจะดีกว่าได้เช่นเดียวกันนะคะต่อมาเลยก็คือต้องพยายามรู้จักการเปรียบเทียบนะคะการเปรียบเทียบตรงนี้คือเปรียบเทียบอะไรบ้างเปรียบเทียบสิ่งของสถานการณ์ทั้งแบบที่คล้ายคลึงกันแบบที่แตกต่างกันแล้วก็ลักษณะอาจจะเป็นลักษณะของการเปรียบเทียบด้วยการใช้สุภาษิตคำพังเพยสิ่งเหล่านี้ถ้าเราพยายามฝึกที่จะทำบ่อยๆนะคะก็จะส่งผลได้เช่นเดียวกันต่อมาในประเด็นที่4นะคะมันจะเป็นเกี่ยวกับการบอกว่าสิ่งที่คาดเคลื่อนไปจากความจริงเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เนี่ยเราสามารถทำได้อย่างไรบ้างก็คือเป็นการแสดงความคิดเห็นนะคะว่าเอถ้ามันผิดพลาดไปแล้วเราจะทำยังไงต่อเหมือนเป็นการคิดเผื่อนะคะในประเด็นที่5ก็คือพยายามยั่วยุนะคะอาจจะใช้คำถามในการยั่วยุหรือการกระตุ้นให้ตอบตรงนี้ถ้าเราในฐานะที่เราเป็นครูก็อาจจะพยายามยั่วยุเพื่อให้ลูกศิษย์หรือผู้เรียนเนี่ยตอบคำถามนั้นออกมานะคะต้องหาประเด็นที่น่าสนใจหรือเหมาะกับวัยนะคะตรงนี้จะเป็นคำถามอาจจะเป็นลักษณะของคำถามปลายเปิดนะคะเราความรู้สึกนะคะให้ชวนคิดค้นคว้าอยู่ตลอดนะคะเพื่อความสมบูรณ์ที่ลึกซึ้งเท่าที่จะเป็นไปได้ในประเด็นนั้นๆนะคะประเด็นที่6ก็คือเราต้องรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างไรนะคะการฝึกให้คิดถึงการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเนี่ยจะเป็นลักษณะของการที่ทำให้เราได้เปิดโอกาสให้สมองของเราได้คิดนะคะแล้วก็ให้เรารู้จักวิธีการคิดที่แบบอิสระออกไปนะคะไม่ยึดอยู่แต่ในกรอบที่เราเคยตั้งไว้นะคะประเด็นต่อมาในประเด็นที่7นะคะเรามาดูเรื่องการเปลี่ยนแปลงความเชื่อความเชื่อเป็นสิ่งที่เราคิดหรือเราเชื่อหรือเป็นเหมือนที่สั่งสมมานานนะคะเพราะฉะนั้นความเชื่อนี่เกิดขึ้นได้ในทุกคนนะคะบางคนเชื่ออะไรแล้วก็เชื่ออย่างนั้นเลยแต่เราสามารถเปลี่ยนแปลงความเชื่อในนั้นได้ถ้าเราเป็นคนยืดหยุ่นนะคะเพราะฉะนั้นพยายามทำตัวให้ยืดหยุ่นและยอมรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆได้อยู่ตลอดเวลาพยายามคลายความยึดมั่นถือมั่นต่างๆนะคะแล้วก็ปรับตัวเองให้อยู่กับสภาพแวดล้อมใหม่ๆได้เสมออย่างเช่นจะไปอยู่ที่ไหนก็ต้องอยู่ได้นะคะเรียนรู้ที่จะรับรู้สิ่งใหม่ๆเรียนรู้ที่จะปรับตัวเข้ากับสิ่งใหม่ๆได้เสมอนะคะต่อมาในประเด็นที่เรียกว่าการสร้างสิ่งใหม่จากโครงสร้างเดิมตรงนี้นักศึกษาอาจจะต้องฝึกการศึกษาสิ่งที่เขาเคยทำมาแล้วแล้วเกิดประโยชน์นะคะหรือเกิดสิ่งที่เป็นผลดีแล้วแต่นำสิ่งเหล่านั้นนะคะมาพัฒนาหรือปรับปรุงขึ้นมาใช้ใหม่โดยบางทีการอาศัยโครงสร้างเดิมหรือกฎเกณฑ์เดิมเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ผิดนะคะสามารถใช้เป็นฐานคิดแล้วเราก็พัฒนาปรับปรุงในระบบงานใหม่ของเราขึ้นมาได้เช่นเดียวกันนะคะต่อมาในลำดับที่9นะคะจะเป็นในส่วนของทักษะการค้นคว้าหาข้อมูลตัวนี้จะเป็นสิ่งสำคัญมากๆนะคะที่จะไปถึงขั้นของสร้างสรรค์ได้คงไม่ใช่แค่ตัวเองแล้วรู้เรื่องทุกอย่างนะคะเพราะว่าการที่เราจะเป็นคนที่จะต้องอยู่ในสังคม
ที่จะก้าวเข้าสู่ยุคของที่เราเรียกว่าศตวรรษที่21เนี่ยค่ะก็จะต้องมีทักษะในการค้นคว้าหาข้อมูลที่ถูกต้องนะคะรู้จักเลือกรู้จักอ่านแล้วก็ต้องฝึกตัวเองอย่างสม่ำเสมอในการค้นคว้าหาข้อมูลนะคะประเด็นต่อไปเราจะอธิบายในเรื่องของการค้นหาคำตอบหรือพยายามถามอะไรที่มันกำกวมไม่ชัดเจนประเด็นนี้นะคะอาจารย์เองเป็นคนที่ชอบถามนักศึกษาในคำถามที่กำกวมอยู่เสมอเพราะว่ามันเป็นข้อนึงนะคะที่จะส่งให้ผู้เรียนหรือนักศึกษาของเราเนี่ยคิดแบบสับสนนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาคิดหรือสับสนในคำตอบของเขานั่นคือจุดเริ่มต้นที่ดีนะคะของการที่เขาจะส่งตัวเองเพื่อให้คิดเป็นคิดสร้างสรรค์ได้ในอนาคตต่อไปนะคะต่อมาในลำดับที่ประเด็นที่11นะคะเราจะต้องแสดงออกถึงลักษณะของการอย่างรู้ก็คือเป็นการฝึกให้รู้จักการแสดงออกความรู้สึกหรือการคิดนะคะรู้สึกนึกคิดอย่างไรนะคะก็จะต้องรู้จักเข้าใจในความรู้สึกที่เรารับมาจากอวัยวะหรือประสาทสัมผัสทั้ง5นั่นเองนะคะประเด็นต่อมาก็คือการพัฒนาคนนะคะการพัฒนาตรงนี้ก็คือจะเป็นลักษณะของการฝึกให้รู้จักพิจารณาศึกษาดูความล้มเหลวนะคะหรือการเกิดขึ้นหรือตั้งใจหรือไม่ตั้งใจหรือดูประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดเหล่านั้นนะคะทั้งเป็นเรื่องของตนเองแล้วก็ของสิ่งที่จะนำพาตัวเองไปให้หลุดพ้นจากความทุกข์หรือสิ่งที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จได้นะคะลักษณะต่อมาอีกสิ่งนึงที่เราควรจะศึกษาก็คือลักษณะของบุคคลที่เป็นบุคคลที่เป็นต้นแบบนะคะหรือเป็นประวัติของคนสำคัญคนสำคัญจะมีลักษณะพิเศษอย่างไรบ้างอันนี้เราควรจะศึกษาหาความรู้นะคะพยายามศึกษาในแง่คิดต่างๆในแง่มุมต่างๆอย่าเอาตัวเองเป็นที่ตั้งนะคะประสบการณ์ของบุคคลที่สำคัญนี้จะสามารถมาเป็นแนวทางหรือเป็นประสบการณ์ที่ดีของตัวเราได้นะคะต่อมาก็คือการประเมินสถานการณ์นะคะในการประเมินสถานการณ์ตรงนี้ก็คือการฝึกหาคำตอบนะคะโดยคำนึงถึงผลที่เกิดขึ้นแล้วก็ความเกี่ยวเนื่องต่อกันของคำถามว่ามันจะเกิดสิ่งใดขึ้นได้บ้างนะคะเหมือนเราต้องรู้จักคาดการณ์ว่าถ้าเราทำสิ่งนี้แล้วมันจะมีอะไรที่เกิดขึ้นต่อจากนี้ได้บ้างนะคะและประเด็นต่อมาก็คือต้องรู้จักพัฒนาทักษะการอ่านอย่างสร้างสรรค์อ่านอย่างไรอยากให้สร้างสรรค์คะก็คือต้องอ่านเพื่ออ่านแล้วก็คิดหรือรู้สึกตามนะคะแล้วก็ทบทวนในสิ่งหรือข้อคิดต่างๆที่เราได้อ่านนั้นอย่างเข้าใจอย่างลึกซึ้งนะคะประเด็นต่อมานอกจากอ่านแล้วก็ต้องฟังได้อย่างสร้างสรรค์เช่นเดียวกันนะคะการฟังอย่างสร้างสรรค์ฟังอย่างไรก็คือจะต้องรู้จักฝึกการฟังที่ให้เอาความรู้สึกนึกคิดของเราเข้าไปนะคะทั้งเรื่องราวดนตรีหรือข้อมูลจากนั้นสิ่งที่เราฟังเชื่อมโยงกับสิ่งที่เราเคยประสบมาแล้วลองคาดการณ์ดูนะคะลักษณะนี้จะส่งผลให้เกิดความสร้างสรรค์ได้นะคะต่อมาก็คือจากการฟังแล้วยังต้องหัดเขียนนะคะจะต้องรู้จักเขียนนะคะแล้วก็แสดงออกความรู้สึกจินตนาการผ่านการบรรยายหรือการพรรณนาให้เห็นภาพที่ชัดเจนนะคะเพราะทุกอย่างถ้าผ่านกระบวนการเขียนมันก็จะเป็นประสาทการถ่ายทอดหรือนำเสนออย่างหนึ่งของบุคคลนะคะประเด็นสุดท้ายเลยค่ะก็คือจะเป็นทักษะของการมองภาพที่เป็นมิติต่างๆกันนะคะคนเราถ้าอยากจะเข้าไปสู่คำว่าสร้างสรรค์ได้นะคะสิ่งหนึ่งคือควรที่จะพยายามมองให้ได้หลายมิตินะคะฝึกที่จะแสดงความรู้สึกนึกคิดจากภาพในแง่มุมที่แปลกออกไปนะคะพยายามอย่ามองแค่มุมเดิมเท่านั้นนะคะทั้ง18ประเด็นนี้นะคะเป็นสิ่งที่อาจารย์ได้สรุปแล้วก็ค้นหานะคะข้อมูลจากหลายๆแหล่งนะคะแล้วก็สรุปออกมาซึ่งอยากจะให้นักศึกษาทุกคนนะคะได้เข้าใจทั้งกระบวนการแล้วก็ที่เป็นเทคนิคสำคัญที่จะทำให้เราเนี่ยได้เกิดการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ได้นะคะซึ่งในแต่ละประเด็นนะคะสำคัญจริงๆก็คือในเรื่องของการฝึกคิดนะคะจากนั้นเราลองพยายามตั้งข้อสงสัยพยายามตั้งข้อคำถามนะคะฝึกการค้นคว้านะคะจากนั้นค้นคว้าแล้วลองประเมินดูในสิ่งที่เราค้นมาว่ามีอะไรที่มันเป็นสิ่งจริงหรือไม่จริงนะคะรู้จักเลือกรู้จักรับนะคะรู้จักคิดต่อไปแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งก็คือจะต้องหัดฟังพูดอ่านแล้วก็เขียนแล้วก็มองให้หลายแง่มุมมากขึ้นสิ่งเหล่านี้จะขัดเกลานะคะแล้วก็ส่งเสริมให้เราเกิดเป็นคุณลักษณะที่มันติดตัวไปก็คือเป็นการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ค่ะ